เป็นอีกหนึ่งรางวัลคุณภาพที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับ Thailand International Leadership Award 2023รางวัลความเป็นผู้นำที่จัดด้วยเครือข่ายนักธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์พร้อมกับสัมภาษณ์มาดามจีน่ามิสอัศการอัศการีบริษัท DNC Holiday Thailand จำกัดและภารวีใจปิดตา CEO บริษัท DNC Holiday Thailand จำกัดผู้จัดงานและผู้มอบรางวัลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้เป็นเกียรติมากที่ได้จัดงาน Thailand International Leadership Award 2023นะคะก็เป็นการรวมนักธุรกิจและก็รวมผู้นำหลากหลายประเทศนะคะร่วมรับรางวัลโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็บริษัท DNG และเราก็ได้เชิญแขกกิติมศักดิ์แล้วก็ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลก็คือท่านดร.กรอัครพลวงศ์เสรีสุขนะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับเหล่านักธุรกิจของเราด้วยค่ะก็วันนี้ถือว่าปิติและดีใจเหลือเกินเพราะว่านักธุรกิจบางท่านใช้คำว่าบางท่านนะครับแต่ก็เยอะพอสมควรที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและได้มาเจอกันในงานวันนี้ต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีตัวเราก็เผื่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็ร่วมกับยินดีวันนี้ด้วยและได้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับท่านเหล่านั้นด้วยครับก็ถือว่าปิติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมก็สำหรับเรื่องออร์แกไนซ์แดนนี่สวัสดีครับสำหรับผมแดนนี่ในนาม DNC Holiday นะครับก็วันนี้ในนามของออร์แกไนซ์ของงาน Thailand Leader Awardship International 2023นะครับก็วันนี้ผมมีความประทับใจและก็ยินดีเป็นอย่างมากและก็ได้รับเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับก็เราจะคัดเลือกจากโปรไฟล์ของนักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจจริงๆทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจเชื่อมโยงแบ่งชิ้นระหว่างประเทศเนี้ยค่ะเป็นการคัดเลือกก็ทั้งขนาดของธุรกิจขนาดของสภาวะผู้นำแล้วก็ระหว่างประเทศที่ร่วมกันแมทชิ่งกันปีนี้เราเลือกประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วสำหรับเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ในเรื่องการจัดสัมมนาและเราก็เป็นคนแรกที่นำรางวัลนี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชิญฟิลิปปินส์มามากกว่า200ท่านที่มารับรางวัลผลตอบรับก็คือเรามีการต่อยอดให้กับนักเรียนเขามีความประทับใจในงานชอบศิลปะของไทยชอบรับประทานอาหารไทยแล้วก็ยังคงยินดีที่จะร่วมงานในการจัดสัมมนาแล้วก็การรับรางวัลครั้งต่อๆไปกับประเทศไทยค่ะจากความคาดหวังของเราเรามีความคาดหวังว่าในทุกๆปีเราจะนำชาวต่างชาติเข้ามารับรางวัลเข้ามารับรู้วัฒนธรรมของไทยเข้ามาทำธุรกิจร่วมกับคนไทยให้มากขึ้นเรามีหลังบ้านที่ยังคงเสิร์ฟธุรกิจของคนไทยและต่างชาติร่วมกันที่มากขึ้นค่ะเรามีระบบการทำงานที่ส่งเสริมธุรกิจร่วมกันแมทชิ่งในทุกๆงานที่เราเปิดตัวก็ฝากสำหรับคนไทยทุกคนแล้วก็นักธุรกิจที่จะร่วมส่งเสริมธุรกิจของประเทศไทยและต่างชาติให้ร่วมงานกันเยอะๆแล้วก็ส่งต่อสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าส่งออกหรือนำเข้าหรือทุกสินค้าในทุกเครือข่ายก็รวมทุกมีเดียด้วยนะคะส่งเสริมเราก็มาช่วยกันมาร่วมกันในงานแล้วก็แมทชิ่งกันเรายินดีเป็นทั้งสื่อเป็นทั้งทับหน้าและทับหลังให้กับทุกธุรกิจด้วยค่ะ